รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายแบบนี้นะคะ 9 โมงครึ่งค่ะกลับมาพบกับเรา2คนในรายการ Home Sweet Home ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงหลากหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับช่วงแรกของเราเลยดีกว่าชื่อว่าช่วงเปิดบ้านสนับสนุนโดยแสนสิริ Family Beautiful Community 365วัน360องศาความสุขหายตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้หายไปไหนได้ยินเสียงแล้วพี่หนูมาแล้วตลอดเลยหายตลอดไม่ก็เมื่อกี้เนี้ยมีน้องๆรุ่นน่ะแถวนู้นน่ะเขาแบบเล่นมายากลอยู่เลยชวนให้ไปดูโอ้แล้วก็หนีงานไปดูเนี่ยนะคือเห็นเด็กเป็นไม่ได้เออนี่แต่รู้ละว่าเขาเนี่ยจะต้องไปดูงาน Family Day นะของหมู่บ้านแสนสิริอ่ะเขาจัดงานนี้แล้วก็แบบโอ๊ยมีเล่นมายากลยากลกันบรรยากาศแบบนี้จะมีอยู่เรื่อยๆนะคะเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเลยถูกต้องแต่ว่าบรรยากาศจะอบอุ่นและมีรอยยิ้มมากน้อยแค่ไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นจริงๆครับกับงานแสนสิริ Family Day และครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ทาวพลัสเกษตรนวมินทร์มีรูปแบบในงานเป็นสไตล์วินเทจซัมเมอร์โดยให้ลูกบ้านมาร่วมรับประทานอาหารจากร้านค้าสุดอร่อยที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากนั้นร่วมชมการแสดงมายากลสุดหรรษาที่ตื่นเต้นและสนุกกันทั้งครอบครัวท้ายไฮไลท์งานครั้งนี้มีพระเอกหนุ่มสุดเท่คุณชาคริตแย้มนามได้มาลงมือทำอาหารให้ชมกันแบบใกล้ชิดพอก็ไฟร้อนปุ๊บเราก็วางไปได้เลยครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยฮะก็คือเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นการจี่ขนมปังนะครับเผื่อผมมาจากไหนนี่หนุ่มฮอตหนุ่มฮอตบรรยากาศในวันนั้นจึงอบอวลไปด้วยความสุขและความประทับใจอย่างที่เห็นนี่เองล่ะครับประทับใจครับที่มีจัดงานแบบนี้ของแสนสิริจากอย่างที่เห็นค่อนข้างสวยงามแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขค่ะแต่สิ่งที่แสนสิริทำให้เรามากกว่านั้นก็คือในเรื่องของ family ในการที่ทำกิจกรรมร่วมกันในของครอบครัวนะคะมันก็เป็นเวลาที่ดีอะค่ะขอบคุณแสนสิรินะคะเธอจะมีฉันคนนี้ข้างเธอทุกลมหายใจจากวันนี้ไปอีกเท่าไรมีเธอก็ต้องมีฉันตลอดไปกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะมีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะที่ www.facebook.com/แสนสิริ ค่ะไหนๆพูดถึงเด็กแล้วพี่หนูช่วงนี้เปิดเทอมใช่ใช่ๆๆพูดง่ายๆคือการเข้าสังคมแบบเด็กๆกันแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการกันนิดนึงนะคะมีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจนะคะในช่วง Kids Diary ค่ะแม้จะเปิดเทอมใหม่มาแล้ว 2-3 สัปดาห์แต่ภาพที่ยังพบเห็นบ่อยๆก็คือเด็กๆร้องไห้งองแงไม่อยากไปโรงเรียนซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กจะต้องปรับตัวและเข้ากับสังคมมากขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และคุณครูที่จะต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ลูกรักเกิดความเครียดมากจนเกินไปควรช่วยเหลือและมีเวลาให้เขาอย่างใกล้ชิดที่สำคัญควรพูดให้กำลังใจและชมเขาบ่อยๆเมื่อเวลาที่เขาปรับตัวได้ดีขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมเด็กๆทุกคนแหละก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยสังคมก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่เอาล่ะช่วงนี้ใกล้เที่ยงแล้วพี่นุชต้องหาอะไรกินแล้วล่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องไปจับจ่ายกันก่อนเพื่อจะทำอาหารในมื้อต่อไปนะคะเอาไปกันเลยค่ะในช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดลัลลาดีดานะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะส
วัสดีพี่โอ๋พี่นุชด้วยนะคะมาเดินร้านลายอย่างนี้ไม่ได้มาเก็บแชร์แม่ค้าแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามาเดินช็อปกันในช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะและเมนูวันนี้ที่เราจะทำนะคะก็คือข้าวผัดพริกแกงเขียวหวานไก่สิ่งที่ชมพู่จะต้องซื้อในวันนี้นะคะก็มีพริกแกงเขียวหวานมะเขือพวงโหระพาพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ไก่ค่ะตอนนี้ขวามือร้านพริกแกงพอดีอย่าซื้อพริกแกงเขียวหวานก่อนเลยละกันนะจ๊ะผู้ชมขาเดี๋ยวนี้เราจะทำกับข้าวเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยมีพริกแกงแบบนี้เราก็ไปทำเมนูอะไรก็ได้เอาล่ะคุณผู้ชมขาเราได้พริกแกงเขียวหวานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อมะเขือพวงแล้วก็โหระพากันต่อนะคะคุณผู้ชมคะตลาดที่ดีนั้นต้องถูกสุขลักษณะค่ะอย่างเช่นพื้นทางเดินต้องไม่เปียกแฉะแผงค้าขายต้องสะอาดดูแล้วไม่มีขยะอย่างที่ตลาดยิ่งเจริญนี้นะคะตลาดที่นี่เนี่ยเขาถูกสุขลักษณะเดินแล้วสะอาดปลอดภัยสบายใจได้เลยล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสมุนไพรไทยของเราแซดมีประโยชน์ค่ะใบโหระพานี้ต้องใส่นะคะพอใส่ปุ๊บอาหารไทยเนี่ยจะหอมขึ้นมาทันทีเลยเอาล่ะอย่าได้ใบโหระพาแล้วนะจ๊ะก็ไปดูมะเขือพวงกันต่อมะเขือพวงเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียวถ้ามีอะไรบ้างนั้นไปดูเลยค่ะมะเขือพวงนั้นมีสรรพคุณช่วยขับในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะแก้โรคเบาหวานบำรุงธาตุและขับเสมหะคนจะนิยมนำมาใส่ในอาหารอย่างเช่นแกงเขียวหวานผัดเผ็ดและน้ำพริกกะปิค่ะส่วนผลของมะเขือพวงนั้นก็ยังมีให้ทานตลอดทั้งปีอีกด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะมะเขือพวงประโยชน์เยอะเลยใช่ไหมกินอาหารไทยกินสมุนไพรไทยเนี่ยยังไงก็มีประโยชน์นะคะถ้าเราขายพริกขี้หนูกับพริกชี้ฟ้าแดงพริกขี้หนูอันนี้ใช่ไหมคะพริกขี้หนูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาเราจะใส่เพิ่มความเผ็ดลงไปนิดนึงใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป จะยิ่งสักเข้าสิงยิ่งแล้วคุณผู้ชม พริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยนะคะรสชาติเขาอาจจะไม่เผ็ดเหมือนพริกขี้หนูแต่ว่าเอาไปใส่ค่ะหั่นซอยซอยซอยเป็นชิ้นๆโรยลงไปสีสันก็จะสวยงามอู้น่ากินเลยทีเดียวเอาล่ะเราได้มะเขือพวงได้พริกทั้งสองอย่างแล้วอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไก่นั่นเองเดี๋ยวเราซื้อตรงนี้เสร็จแล้วไปซื้อไก่กันต่อนะคะและนี่ก็เป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องซื้อแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยไก่นั่นเองค่ะไม่รู้จะเลือกแบบไหนคะมีหลายแบบมาอย่าถามแม่ค้าดีกว่าแม่ค้าจ๋าไปทำแกงเขียวหวานไก่เนี่ยเขาใช้ไก่ส่วนไหนกันนะคะอยากได้ยังมีกระดูกไม่มีกระดูกผู้ตายแล้วถ้าเอาไปทำกินเองนะคะคุณผู้ชมชมพู่จะเอาแบบมีกระดูกค่ะเพราะว่ากินเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้กระดูกมาแทะเล่นได้แต่ว่าให้จุ๊บจิ๊บไปทำใช่ไหมเราก็เอาแบบเป็นเนื้อๆก็แล้วกันจะได้กินง่ายๆนะเอาแบบเนื้อก็แล้วกันนะจ๊ะเอาล่ะคุณผู้ชมได้ไก่เรียบร้อยแล้วจุ๊บจิ๊บจ๋าทำให้อร่อยกันละกันแล้วก็ใส่ถุงมะเขือเจด้วยบ๊ายบายสวัสดีจ้าสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด